ผมต้องบอกนะครับทูชมว่านักขณะนี้รกทรสงสารสุขได้ขอความร่วมมือประชาชนขอให้กลับเข้าสู่มาตรการเพราะเป็นช่วงของการระบาดเล็กๆหรือระบาดกลางๆในขณะนี้เพราะอะไรครับประการที่หนึ่งคุณหมอสุภกกจศิริลักษ์อธิบดีกรมการแพทย์บอกแล้วนะครับขณะนี้ตามความคาดหมายโควิดไรพันบ2.75 มาได้ยึดครองพื้นที่ประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คือ76%บเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมครับมันแซงหน้า BA5 ซึ่งเคยครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทย b a 5เนี่ยเหลือแค่2 6สเปอร์เซ็นต์นะส่วนที่เหลือ2%เปอร์เซ็นต์เป็นสายพันธุ์ย่อยอื่นๆสัปดาห์ก่อนยังเพิ่งบอกท่านผู้ชมว่า b บ2.7 5มันอยู่ที่40กว่ากว่าค่ะแล้วตอนนี้มันขึ้นมาเป็น3ใน4แล้วเห็นไหมไวมากมันครองพื้นที่แล้วนอกเหนือจากนั้นครับ ไอโควิด XBC สายพันธ์ย่อยที่มันเกินการผสมผสานหรือผสมพันธ์ระหว่างเดลต้ากับโอมิคอนที่เรียกกันว่าเดลต้าครอนเขาเรียกเป็นทางการก็คือสายพันธุ์ XBC ขณะนี้ <สำ S 2> พบังก่อนบอกคนเดียวตอนนี้มี1ิบแล้วคะ่ะ10คนแล้วใช่ค่ะข้อมูลที่น่าสนใจก็คือคุณหมอบอกว่ายังไง การที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นๆแล้วยังสามารถติดเชื้อซ้ําได้นะคะหากการติดเชื้อเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างก็ทําให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ตลอดเวลาค่ะผมกําลังบอกว่าถ้าฟังจากคุณหมอสุภกิจนะแปลว่าคนส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เราจะติดสายพันธุ์อื่นเป็นตัวเดลต้าอัลฟาหรือโอมิคอนเป็นหลักถูกไหมค่ะขณะนี้ BA 2.75มันเป็นสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์มันครองพื้นที่ส่วนใหญ่แปลว่าอะไรความเสี่ยงที่คนที่ติด แล้วติดซ้าจะสูงมากยกตัวอย่างเช่นสมมติเมื่อก่อนคนอาจจะติด B A 5าอย่างตูนเนี่ยตูนต้องติด B A 4หรือ B A 5อย่างแน่นอนหนูคิดว่าอย่างนั้นตอนนั้นเนี่ย B A 2 5มันยังไม่มีมันน้อยมากแล้วตอนนี้มันมีแล้วเป็นส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้หนูกำลังคิดถึงตัวเองว่าหนูอาจจะติด B A 2 7 5ได้ถ้าตามที่ท่านอธิบดีบอกถ้าย่างติ้ท่านผู้ชมนั่นทําให้วานนี้ที่บีกรมการแพทย์คุณหมอธงชัยกีรติหัตถยากรท่านบอกนะครับขณะนี้ ขอให้เน้นย้ำนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องกรณีคนยังไม่รับวัคซีนให้เข้าไปรับวัคซีนเป็นเพราะอะไรเหรอเพราะขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดการฉีดวัคซีนเพิ่มวันเสาร์ที่เทีด้วยนะฮะถ้ารับวัคซีนมันจะป้องกันได้ช่วงปีใหม่แล้วจะมีภูมิต่อเนื่องไปถึงช่วงสงกรานขนาดเดียวกัน ขอความร่วมมือคนที่ป่วยรักษาตัวแบบโอพดีคืออะไร o อพเดีเจอจ่ายจบนะคะคือรับยาที่โรงพยาบาลแล้วกลับบ้านเลยอยู่บ้านเลยอะและมีจํานวนมากนะที่ไม่ใช่โอ d ดีใช่ค่ะเป็นจํานวนมากเป็นผู้ป่วยโควิดแบบอัตชิอัตโนนาโถคือไม่บอกใครเลยไม่ไปโรงพยาบาลเลยไม่บอกใครเลยแล้วก็เก็บตัวของตัวเองค่ะรักษาเองใช่ค่ะเราเรียกว่าผู้ป่วยแบบอัตชิอัตโนนาโถตอนไปที่พู้แห่่ต่น คุณหมอเน,น้นย้ำว่ายังไงคือคุณหมอพูดถึงกลุ่ม OPD นะคะเจอแจกจบเนี่ยบอกว่าขอให้อยากน้อยกักตัวเอง5วันถ้าจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกก็พยายามป้องกันอย่าให้ไปติดคนอื่นค่ะท่านผู้ชมขนาะเดียวกันขณะนี้ผู้ติดเชื้ออาการน้อยรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกหรือ OPD ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลมันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงอย่างที่บอกนี่แหละใช่ค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวัคซีนจะเปรียบเสมือน โรงงานผลิตภูมิคุ้มกันที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคครับท่านผู้ชมครับตัวเลขที่เห็นชัดเจนนะสถานการณ์ในส่วนของผู้ป่วยที่เข้ามารักษาแบบ OPD อย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะใช่ค่ะคากคช่วงก่อนหน้าช่วงก่อนหน้าเนี่ย OPD ประมาณสัปดาห์ละ2,000คนนะคะแต่ตอนนี้เพิ่มมาเท่าหนึ่งคือสัปดาห์ละ4 0 0พคนหรือตกเฉลี่ยวันละ700รคนเลยค่ะนี่ท่านผู้ชมครับ นี่เป็นประเด็นสําคัญที่ต้องบอกกล่าวกันเราจะผ่านรอกเล็กๆที่ว่านี้ไปให้ได้นะ 1. วัคซีนสองกลับามาใช้มาตรการใส่หน้ากากร้างมือเพราะปัจจัยอย่างที่บอกที่มันคลองประเทศอยู่ตอนนี้ BA 2.5ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่เคยติดมาก่อนแล้วมันจะมีโอกาสติดง่ายถูกไหมตูนค่ะ <2, S 1> ตูนนี้ก็ต้อง 7, ระวังนะ <5. S 1> ต้องระวังจริเๆก <5. S 1> อ่ะและนี่ตอนที่เราติดเนี่ยเราได้ติดต่อไปเป็น OPD ไหม ไม่เลยค่ะซื้อยาซื้อยาทานเองเป็นผู้ป่วยแบบอัตราหีอัตโนมัติอเหรอใช่ค่ะหกโมงสี่สิบสองนาทีเรื่องเราเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ